นะเรามาถึงเรื่องแสงนะครับไอ้แสงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแสงมันเกิดมาเมื่อไหร่นั่นแหละบิ๊กแบงเนี่ยแสงใช่ไหมแสงมาจากบิ๊กแบงใช่ไหมแสงจุดเริ่มต้นของแสงก็คือบิ๊กแบงนั่นนะครับโอเคไหมทำไมไอน์สไตน์ถึงพูดเรื่องของแสงนะที่บอกก็แสงแต่นะไอน์สไตน์บอกว่าเวลากับอวกาศคือสิ่งเดียวกันลุงก็เห็นด้วยนะแต่ลุงมันจะก้าวไปกันขั้นหนึ่งก็คือเวลาต้องเป็นศูนย์เท่านั้นอย่างอากาลิโกเมื่อกี้ที่พูดเมื่อกี้เนี่ยเวลาต้องเป็นศูนย์เท่านั้นนะนะครับก็คือตรงนั้นทีนี้แสงทีเนี้ยลุงบอกว่าที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีแสงสว่างนะย้ำที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีแสงสว่างนะครับก็แปลว่าตอนที่มันก่อตัวบิ๊กแบงใช่ไหมล่ะบิ๊กแบงก่อตัวบิ๊กแบงดาวฤกษ์มันก็ร้อนที่นั่นมีความร้อนมีแสงสว่างเห็นไหมฮะมันนี่จะมีโครงสร้าง E T หารด้วย E L คูณด้วย E H เนี่ยนี่ก็คือเป็นสมการหนึ่งของหนึ่งออกในวันหนึ่งข้างหน้านะครับแต่วันนี้เราให้ฟังตรงนี้ก่อนอันนี้เป็นสมการของกฎเอลมีลอนะครับ L M E ลอมันจะควบคู่กันอธิบายพวกนี้นะครับอธิบายเรื่องของแรงทั้ง4ด้วยนะซึ่งไอน์สไตน์พยายามที่จะรวมแรงทั้งหมดเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับเป็นยูนิฟายฟิลของแรงนะครับแต่เขาก็ทำไม่ได้เขาไปซะก่อนนะครับก็คงจะทิ้งโมดกตัวนั้นไว้ให้ลุงเนี่ยมั่งทานเนาะลุงก็มาต่อก็แค่นั้นเองก็เชื่อเป็นอย่างนั้นนะก็ในวันข้างหน้าก็แล้วกันนะวันนี้ก็ใช้คำว่าความร้อนกับแสงมันเป็นสมบัติเดียวกันนะที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีแสงสว่างเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการเคลื่อนที่กับความเร็วของแสงเนี่ยก็บอกว่าเอาตัวเลขกลมๆแล้วกันเนาะไอน์สไตน์บอกว่า300,000กิโลเมตรต่อวินาทีที่สถานที่ที่เป็นศูนยากาศนะครับอันนี้คือศูนยากาศจำให้ดีครับศูนยากาศกับอวกาศคนละความหมายนะครับมันมี2คำศูนยากาศกับอวกาศครับมีคนละความหมายศูนยากาศศูนยากาศคือไงนี่นะมั่งศูนยากาศนะแล้วก็อวกาศคนละความหมายนะ คำว่าศูนยากาศเนี่ยอย่าลืมนะว่าในโลกเราเนี่ยมันดูอะไรโลกทั้งใบเนี่ยมันถูกปกคลุมไปด้วยอากาศโอเคนะแล้วก็ถัดจากอากาศมันก็เป็นอวกาศนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าสุญญากาศเนี่ยมันก็คืออาณาบริเวณที่ไม่มีอากาศแต่อยู่ในท่ามกลางของอากาศงงไหมครับเช่นนี่คือท่อหนึ่งก็แล้วกันถ้ามันจับนี่มันอยู่ในอากาศใช่ไหมท่ามกลางของอากาศมันรอบอยู่ในอากาศรอบตัวท่านรอบตัวผมนะถ้าเป็นศูนย์อากาศแปลว่าท่อนี้มันเป็นศูนย์อากาศจะยาว300,000กิโลเมตรอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยในนี้มันจะดูดอากาศออกให้หมดเราเรียกว่าศูนย์อากาศก็แปลว่าศูนย์คำว่าศูนย์อากาศนั้นก็คือสถานที่ที่ไม่มีอากาศแต่อยู่ในท่ามกลางของอากาศไม่งงนะแต่สำหรับอากาศทีนี้ฮะอากาศรอบตัวเนี่ยอยู่ในท่ามกลางของอวกาศเห็นไหมสามคำนะครับสุญญากาศอากาศและอวกาศเห็นไหมครับมันมีอยู่สามคำอยู่นะครับทีนี้กลับมาถึงไอน์สไตน์บอกว่าความเร็ว300,000กิโลเมตรต่อวินาทีอยู่ในท่ามกลางของสุญญากาศทีนี้กลับมาถึงบิ๊กแบงบิ๊กแบงที่มันก่อตัวเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมลุงบอกว่าออกจากตรงนี้ปุ๊บมันเป็นอวกาศใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอเวลามันแตกตูมเป๊ะแสงกับความร้อนใช่ไหมมันจะออกไปพร้อมๆกันเลยครับนี่คือความเร็ว
ก็แปลว่าจากบิ๊กแบงมาถึงดวงอาทิตย์ดวงปัจจุบันที่ของเราใช้กันอยู่นี่มันห่างกันเท่ากับเท่าไหร่กี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านปีแสงที่ว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นความเร็วตัวนี้จะเร็วกว่าเยอะเลยนะความเร็วตัวนี้จะเร็วกว่าเยอะเลยเร็วกว่าความเร็วของไอน์สไตน์ที่พูดเอาไว้ในโลกใบนี้นะเพราะแสงเดินทางในอวกาศเห็นไหมครับมันก็เร็วกว่านี้โอ้โหไม่รู้กี่แสนล้า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 นเท่าของไอน์สไตน์พูดเอาไว้นะแต่สิ่งนี้มันจะรู้ได้โดยจิตเท่านั้นจิตต้องบริสุทธิ์นะจึงจะรู้ว่ามีความเร็วเท่ากับแสงก็ว่าได้ย้ำมีความเร็วเท่ากับแสงที่เดินทางในอวกาศเลยนะโอ้โหจิตเนี่ยอะไรเป็นจักรพรรดินั่นลุงออกเอาอะไรมาเอาอะไรมาเสพเนี่ยโอ้ยคนฟังก็ปวดเหตุแบบเนี้ยท่านอยู่หน้าจอก็ปวดเหตุเสียบอกยังไงลุงก็บอกว่านี่คือเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ก็พูดกันจังตรงนี้เพราะนั้นองค์ความรู้เก่ามันก็อยู่ได้แค่นั้นแต่ที่อ้างถึงเมื่อกี้นี่ครับเป็นองค์ความรู้เก่าของไอน์สไตน์ไว้ให้ไว้ในศตวรรษที่20นะคุณโยนะงั้นเงื่อนไขเวลามันก็ต่างกันแล้วเขาพูดตั้งแต่นู่นต้นศตวรรษที่20ใช่ป่ะดูดิประมาณนั้นนะครับใช่ไหมฮะมันเงื่อนไขคนละเวลาใช่ไหมครับเพราะนั้นโลกมันหมุนมาเจริญเติบโตงามขึ้นมามนุษย์ก็น่าจะรู้มากกว่าคนเกิดที่หลังจะรู้มากกว่าคนเกิดก่อนนะครับอย่าลืมยกเว้นไม่มีใครรู้มากกว่าคนเกิดที่คนเกิดก่อนจริงมนุษย์ทีหลังไม่มีสามารถที่ไปรู้มากเกินไปกว่าคนเกิดก่อนต้องอ้างถึงพระพุทธเจ้าและพระศาสดาใดๆนะทีนี้อ้างถึงตรงนั้นพอ นะจะเกิดหลังมากี่ปีก็ไม่รู้ครับนะจะไม่สามารถที่จะมีความรู้ความรู้มากเกินไปกว่าพระพุทธเจ้าและพระศาสดาใดๆก็ตามในโลกเท่านั้นเองครับถ้าเป็นมนุษย์ด้วยกันแล้วก็เกิดทีหลังมันก็จะรู้มากกว่าคนเกิดก่อนนะฮะยกเว้นพระศาสดาเท่านั้นโอเคไหมครับที่ไม่มีใครผู้ใดที่จะไปล่วงรู้เท่ากับพระศาสดาโดยพวกยิ่งพระศาสดาพระองค์นั้นมีพระนามว่าพระพุทธเจ้าเดอสิบอไอจบข่าวนะโอ้ยผมไปไกลเกินไปหรือเปล่าเนี่ยไม่นะเราพูดเป็นภาษาพูดกันอยู่ในบ้านในเมืองในโลกไปนี้นะครับภาษาที่พูดเนี่ยใช่ไหมฮะไม่ได้ภาษาอื่นเลยมาใช้เนี่ยที่ว่าเนี่ยเห็นไหมสรุปกันแล้วกันว่าจิตถ้าบริสุทธิ์แล้วมันจะมีความเร็วเร็วเท่ากับแสงเดินทางในอวกาศนะเพราะฉะนั้นพอเวลาเราหลุดโลกอ่ะเนี่ยหลุดโลกมันไปได้โดยจิตฮะจิตมันจะออกไปนะเอาละเปลี่ยนเรื่องกลับมาเป็นเรื่องจิตอีกทีหนึ่งไอ้ผมก็ฟังนักเทศน์นักธรรมฟังเลยเกินจิตคิดไปเองจิตคิดโน่นคิดนี่ทำไมผมถึงค้านจังคำนี้ครับนะจิตมันคืออะไรมันจะไปคิดแล้วใจไว้ที่ไหนอย่างนั้นนะไอ้ตรงนี้แหละครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพรู้จักลุงงอกแล้วขอได้โปรดพิจารณาหน่อยว่ากายคือกายใจคือใจจิตคือจิตจิตมันไม่มีสิทธิ์ที่จะคิดได้เลยนะครับจิตมันเป็นธาตุรู้อย่างเดียวนะไม่ต้องคิดเลยจิตได้นะมันได้เลยไม่ต้องคิดเลยเห็นไหมครับมันรู้กันโอ้โหมันสุดไหนๆนะอินฟินิตี้นะหาที่สุดสุดไม่ได้อย่างนี้ดีกว่าจิตอย่างที่หลวงพุทธเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมถ้าบริสุทธิ์ปุ๊บมันอะไรมันเป็นหนึ่งเดียวเลยกับอวกาศเลยละครับมันเป็นหนึ่งเดียวกันเลยสตาร์ทและฟินิชถึงกันหมดเป๊ะเลยครับนั่นไงมาถ้าบริสุทธิ์น่าแต่ไม่บริสุทธิ์มันก็วนอยู่ในรอบโลกใบนี้ครับถ้าไม่บริสุทธิ์ก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องให้มันชัดๆนะว่าจิตยังไงก็กำหนดเอาไม่ได้นะครับจิตมันสิ่งที่มันบริสุทธิ์มันจับต้องก็ไม่ได้มันจะไปคิดเอาได้ไงความนึกคิดน่ะคือใจอย่างเดียวใจนะไม่ใช่สมองนะฮะท่านที่อยู่หน้าจอเดี๋ยวถ้าหากว่าท่านยังบอกว่าสมองคิดอยู่
ขัดกับลุงนะให้รู้ว่าขัดเลยนะครับสมองมีหน้าที่บันทึกหรือจำอย่างเดียวนะบันทึกและจำอย่างเดียวสมองนะโอเคไหมใจเป็นตัวคิดนี่รู้จักเพาส์ใช่ไหมฮะเพาส์คือหัวใจเต้นตุบตับ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 นะตุบตับเกิดดับเกิดดับตุบตับไอ้เจ้าเพาส์ตัวนั้นนะครับที่มันเกิดไฟฟ้าสถิตขึ้นมาในหัวใจปุบปับปุบปับปุบปับเห็นไหมหัวใจเนี่ยแต่ถ้าหากว่าหยุดเต้นปุ๊บจบนะถ้าหัวใจหยุดเต้นปุ๊บจบแต่บิ๊กแบงไม่ใช่บิ๊กแบงปุ๊บมันต้องแตกเปรี้ยงเลยบิ๊กแบงแล้วก็ทำได้ต่อไปไหมฮะพอได้ไหมครับบิ๊กแบงมันต้องแตกเปรี้ยงถ้าหัวใจเราท่านเกิดตุบตับตุบตับพอเวลามันหยุดตุบอยู่เลยไม่ตับเลยเพราะว่าหัวใจหยุดเต้นไอ้ตรงนั้นได้เผาโอเคไหมขออนุญาตนะทีนี้ผมรู้สิ่งนี้ได้เพราะว่าหัวใจผมหยุดเต้นพร้อมกับหยุดปอดหยุดทำงานพอดีครับในเวลาเดียวมันถึงยากนะครับถึงยากมันจะมาจ่อในปอดกับหัวใจมันหยุดทำงานพร้อมกันเนี่ยโอ้ไม่ได้หรอกครับไม่ใครทำได้หรอกครับนั่นนะขออนุญาตกันแล้วกันนะก็คิดว่าที่ลุงเล่าให้ฟังอะไรต่อเมื่ออะไรต่างๆนั้นมันจะผิดหูผิดตาผิดอะไรต่างๆเยอะแยะครับนะมันจะผิดจากของเก่าค่อนข้างจะเยอะมากบางทีนะครับก็ขอได้โปรดอภัยให้กับผมหน่อยกันแล้วกันนะเพราะว่ามันไปรู้ในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่รู้ก็ไม่รู้จะว่างนะครับคนรู้ก็ต้องพูดในสิ่งที่คนอื่นไม่เคยฟังประมาณนั้นนะครับใช่ไหมครับใช่นะมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นอะไรทำนองนี้นะครับพอไหวไหมครับที่ว่าก็สะเพราจนได้ล่ะสุดท้ายแล้วลุงนี่ก็โอเคนะสรุปทีก็ได้นะฮะสุญญากาศกับอวกาศมันคนละความรู้สึกคนละอารมณ์นะครับฟังให้ดี คำว่าสุญญากาศนั้นมันหมายความว่ามันมีหลอดแก้วกระป๋องก็ได้ปี๊บก็ได้เห็นไหมครับในนั้นก็ดูดอากาศออกให้หมดในท่อนั้นในนี้อะไรก็สุดแต่นะครับไม่มีอากาศเรียกว่าสูญญากาศแต่ทีนี้มันอยู่ในท่ามกลางของอากาศรอบตัวท่านตนเนี่ยในสูญญากาศก็อยู่ในท่ามกลางของอากาศเห็นไหมครับสำหรับอากาศทีนี้ฮะอากาศอยู่ในโลกของเราเนี่ยฮะทั้งหมดนะฮะก็อยู่ในท่ามกลางของอวกาศนะฮะอวกาศคล้อมรอบโลกเลยนะส่วนอวกาศตัวนี้นะฮะทางด้านไอน์สไตน์ก็บอกว่าที่โลกใบนี้มันมีแรงโน้มถ่วงแรงดึงดูดอยู่นะครับดวงจันทร์มีโน้มถ่วงมีแรงดูดอยู่เหมือนกันดาวพุธดาวศุกร์ดาวเสาร์ไม่รู้กี่ร้อยดวงดาวก็ตามทีเทหาวัตถุเหล่านั้นล้วนแต่มีแรงดึงดูดหรือว่าแรงโน้มถ่วงทั้งสิ้นไอน์สไตน์เขาบอกว่าแรงโน้มถ่วงที่ว่านั้นที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าอวกาศมันหดตัวใช่ไหมอวกาศมันหดตัวลุงงอบอกว่าไม่ใช่นะแปลว่ามันจะย้อนแย้งกับสไตน์เหรอไม่เป็นไรนะวันนี้มันย้อนแย้งนะผ่านไป5ปี10ปี20ปีวันหนึ่งข้างหน้าลูกหลานเล่นรถมาฟังคลิปนี้ใน YouTube อยู่แล้วแหละครับก็จะรู้ว่าลุงออกพูดทิ้งเอาไว้ตั้งแต่วันนี้วันที่4สิงหาคมพ.ศ.2563จบตรงนี้นะเรื่องของอากาศกับอวกาศซึ่งมันต่างกันทางวิทยาศาสตร์พอประมาณเหมือนกันและเราก็ไปว่ากันถ้าลุงผิดนะวันนี้ขออภัยนะพี่นะ20ปีผ่านไป50ปีผ่านไปแล้วมันจะถูกเองแหละครับโอเคนะจบนะโอเคเอาละว้าวเหนื่อยนะพี่นะอย่าลืมสูดลมหายใจล่ะฟังไปด้วยสูดหายใจเข้าไปด้วยแล้วจะมีภูมิต้านทานที่จะมา อะไรนะรักษาตัวเราเองโดยการป้องกันไวรัสโคโรนานะครับอย่าลืมนะโลกใบนี้อยู่ในบรรยากาศของไวรัสโคโรนาอยู่นะ